มวยนะครับต้องต่อเวท1ปอนด์เอาละครับดูนะครับเดือดแน่นอนเปิดเกมมายกแรกนี้ก็ต้องเบียดเข้าหาตามสไตล์อยู่แล้วนะครับส่วน99มีลูกเตะขาต่อยหมัดที่ว่ากันว่าอันตรายเหลือเกินจากัวรูปร่างสูงกว่า100กว่าได้เปรียบนะครับไม่มีตกใจด้วยเด็กคนนี้นี่ยืนมวยนิ่งนะครับขวากับขวามีลูกขีดคอยทำลายจังหวะเอาไว้ครับดูว่าจะหยุดความแข่งความห้าวของด่วน99ได้หรือเปล่าด่วนนี้ด่วนจริงๆนะครับเหยียดตั้งแต่ยกแรกครับเบียดเข้าไปมีหมัดขวานะครับเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับต้องพยายามเบียดแต่ขาต่อยมาตามสไตล์นะครับจากั่วยังนิ่งยังไม่รีบร้อนนะครับรูปร่างดีโง่เห็นดีเหลือเกินนะครับจากั่วขยับขยับแข้งขวามีออกขวายาวๆลูกผีดแทงโอ้แต่ขวาแทงขวานี่ทำได้ดีนะครับดูว่ามีการแก้เกมมาดีไปแลกกับส่วน99นี่จะเหนื่อยแน่ครับก็เดินลุยต่อแล้วครับขาลุยอยู่แล้วครับแต่ยังไม่รีบเดินแรงเท่าไหร่ครับค่อยๆเดินเข้าไปขณะที่จากัวเล่นเกมฉาบฉวยครับเตะเอาไว้ถีบเอาไว้ไม่อยากเข้าใกล้ครับเนี่ยพอเข้าใกล้แล้วแบบนี้ครับโดนล้วงลำตัวไปครับนั่นๆเลยครับแข้งขวาเตะไปที่ท่อนแขนนะครับเพื่อจะทอนแรงกำปั้นของด่วน99ด้วยดักเสียบไว้ครับจากัวดูว่าด่วน99นั้นมั่นอกมั่นใจเหลือเกินครับเดินขยับเข้าหามีลูกเตะขาต่อยหมัดจากขั้วสายตานั้นจ้องทาเหม่งนะครับไม่มีตกใจไม่รีบร้อนโอ้มวยขวานะครับจะตีหน้านี้ออกเนียนออกธรรมชาติเหลือเกินซ้ายโอ้ยเอาละครับสองแข้งสวยๆตีหน้าทำผลงานได้ดีส่วนเท้าก้าวบอกเตะไม่หิ้งไม่สนนะครับยังคงขยับเข้าหาเหมือนเดิมหรือว่าจะถอนจากขั้วลงมาให้ตัวเท่ากันได้หรือเปล่าครับแข้งซ้ายเตะไว้ก่อนครับยักหน้าเลยครับยักหน้าเลยครับมาสิจากัวด่วนบอกขอทีเดียวครับขอแบบจังหนับสักทีครับโอ้โหไม่มีตกใจจริงๆครับจากัวกระดูกนี่เป็นรองเยอะพอสมควรแต่อาศัยรูปร่างนะครับมวยขวาจะตีนหน้าซ้ายนี่ยกเข้าไปนี่โดนทุกทีดูต้องขยันนะครับส่วน99นี่เดินอย่างเดียวไม่ออกอาวุธก็ไม่ได้นะครับต้องทำให้รุ่นน้องนั้นกลัวให้ได้เจ็บให้ได้ครับอาวุธหนักจากทีมอีสานครับครับในช่วงพักยกโอด่วน99นี่ทีมงานสจ.โต้งปาจีนนี่บอกให้เดินเบียดนะครับต่อยหมัดเตะขานะครับเดินให้เร็วขึ้นโอ้แต่ว่าจากขั้วนั้นมานิ่งเหลือเกินสายตานี่โอ้แข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้มีลูกขีดดูวงในนะครับจะตีได้หรือเปล่าดูครับล็อกเอาไว้เลยครับจากขั้วฝ่ายน้ำเงินเองก็มียาฉีดมา 50,000 บาทครับขวาใช้ได้ในการชกไฟนี้ครับเดินต่อครับด่วน99แม่วันนี้ชกในพิกัด99ปอนด์ครับชื่อตัวเองเลยดูครับจะทำได้ดีแค่ไหนครับแม่ดูร่างช่วงชกอย่างที่เห็นครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้องเปิดเกมเข้าไปครับได้เปรียบ1ปอนด์ต้นๆอาจจะไม่เห็นอะไรแต่ต้องดูไปปลายครับเกมยาวๆนี่1ปอนด์จะมีผลแน่นอนครับอยู่ที่ว่าด่วนจะได้ความได้เปรียบของตัวเองมาใช้ได้ดีหรือไม่ครับเพราะว่าจากัวเองตอนนี้นี่ตั้งรับได้ค่อนข้างเหนียวแน่นเลยครับดึงไว้แล้วสับเลยครับพยายามทำให้จากัวสะดุ้งเลยหมัดขวาโอ้ยหมัดเดียวครับหมัดเดียวหลับครับหมัดเดียวหล่นหมัดเดียวน็อกครับโอ้โหด่วน99สจ.ต้งปาจีนครับโอ้โหจังหวะสองโอ้โหจังหวะกำลังชิงกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูครับตามใบสั่งสจ.ต้งเลยครับบอกเดินเบียดติดๆครับต่อยลำตัวเข้าไปแต่ว่าจังหวะล่างเปิดครับไปต่อยบนครับลุงอัดครับลุงอัดครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับแม่ใส่สร้อยเส้นใหญ่ให้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันนะครับเดี๋ยวจะมีภาพช้าให้ดูจังหวะหมัดเดียวเลยนะครับจังหวะที่ดูนะครับจังหวะขยับเข้าไปนี่นะครับโอ้ทิ่มขวาไปตรงๆทีเดียวเรียบร้อยเลยครับเหนียบปลายคางครับโอ้ดูครับดูกันช้าๆช้าๆอีกครั้งครับหมัดขวาพรุ่งนี้มันมาสุกเริ่ม 4:30 นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับนี่ครับโอ้ยโดนเต็มๆครับโดนเต็มๆครับแม่ดอกนี้นี่